แต่น้องออก้าก็ลงไปแข่งกับผู้ใหญ่ด้วยใช่ลงไปแข่งกับผู้ใหญ่1รอบใช่ไหมในรุ่นโปรฮะในรุ่นโปรมืออาชีพและแพ้ที่1แชมป์โลกนะฮะรุ่นโปรผู้ใหญ่นะฮะแค่1วินาทีว้าวฮะคือออก้าเนี่ยเขาพอดีเขาซ้อมรุ่นนี้มานะฮะที่เมืองไทยอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอไปถึงหน้างานปุ๊บเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ารุ่นโปรสปอร์ตสลาล่มซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบผู้ใหญ่อายุ 20-30 เลยอ่ะที่เป็นแข่งระดับโลกกันใหญ่ๆเลยลงมาแข่งเพื่อจับเวลาใครชนะก็จะได้เหรียญทองไปเราก็เลยเฮ้ยออก้าเคยขี่เรื่องนี้ก็เลยไปถามกรรมการบอกว่ายูเด็กคนนี้สมัครแข่งด้วยได้ไหมเขาถามอายุเท่าไหร่บอก10ขวบเขาบอกโอ้ยเดี๋ยว10ขวบเดี๋ยวขอไปประชุมก่อนว่าหลังไปประชุมกลับมาอีกทีอ่ะโอเคแข่งทีละคนไม่อันตรายลงไปแข่งได้ปรากฏว่าได้ที่2ของโลกย่าแล้วไปชนะแชมป์โลก12สมัยถึง3วินาทีฮะเพราะฉะนั้นไอ้แชมป์โลก13สมัยจะต้องเข้าที่3แน่นอนเข้าที่5เข้าที่5เข้าที่5ใช่ออก้าเข้าที่2ครับใช่นะฮะแล้วคนนั้นน่ะแชมป์โลก12เป็นครูของออก้าอีกทีนึงที่สอนรุ่นนี้มาอย่าไปเอ่ยชื่อนะคนนั้นชื่ออะไรพี่บอมครับโอ้โหเดี๋ยวไปบอมอะไรอาจารย์บอมว่าไงอาจารย์ว่าไงเขาหมันเขี้ยวอ่ะเราชนะเขาอ่ะไปเขาเพราะหมันเขี้ยวอ่ะอาจารย์บอมไม่ได้จะสอนเราไหมเราชนะเขาไปตั้ง3วิอ่ะเดี๋ยวก้าสอนเขาแทนก็ได้เอาแล้วจูขอโทษอาจารย์บอมด้วยโนมอแล้วอาจารย์บอมโนมอขออนุญาตเรียกอาจารย์ก้าแก้ตัวให้อาจารย์บอมหน่อยเผอิญปีที่ผ่านมาอาจารย์บอมซ้อมแล้วตกแล้วกล้ามเนื้อเอ็นชีนั่นไงกล้ามเนื้อเอ็นชีก็ลงเลยแพ้ลูกศิษย์ไปโอ้โหแต่วินาทีเดียวเองจากการจับเวลาดิจิตอลนี่นะฮะแพ้แค่วินาทีเดียวแต่รุ่นโค้ชคอร์ที่เขาได้ที่หนึ่งอันนี้โอ้โหแบบสุดมากสุดๆจริงๆคือสมกับที่เขาซ้อมมันหนักแล้วใจเขาก็ไม่กลัวใครเลยที่สำคัญนะครับรางวัลที่ได้มาทั้งหมดเห็นบอกได้มา3รางวัลครับอะไรบ้างครับพี่เปิ้ลก็รุ่นแรกเขาได้ที่8เนื่องด้วยเรือมันลำเล็กเครื่องยนต์800ซีซีเขาบอกเขาไม่ถนัดเขาขอไม่แข่งได้ไหมสุดท้ายเขาก็ได้แค่ที่8เขาไม่ถนัดแล้วพอมาที่2ก็ได้ที่2ของโลกรุ่นสปอร์ตเนี่ยฮะแล้วที่1เนี่ยก็คือเครื่อง 1,500 ซีซีเครื่องใหญ่หน่อยซึ่งเขาอ่ะถนัดเพราะตัวเขาใหญ่นะฮะก็เหมาะน้ำหนักเหมาะกับเรือเขาก็เลยเข้าที่1ทุกโมโตเป็น perfect game สำหรับปีนี้ฮะสุดยอด perfect game เออสุดยอดมากเคยบอกว่าลูกมีหน้าที่แข่งแต่ว่าพ่อกับแม่มีหน้าที่บนเจ้าเหรอหลอกเหรอก็บนไว้ก็คือเราสายมูด้วยนะครับนี่แม่มูกว่าแม่มูไปแม่นี่จับสวดมนต์ก่อนลงสนามไหว้พระพิฆเนศทุกครั้งทุกโมโตที่จะลงส่วนเราเองเราก็คิดว่าคง50-50ว่าลูกจะได้หรือเปล่าเพราะว่าฝรั่งแต่ละคนเก่งมากเราก็เลยบอกอ่ะถ้าลูกได้ลูกจะไปรำแก้บนที่พระพรหมพร้อมกับแม่หันไปทีเลยแม่บอกฉันเกี่ยวอะไรฉันเกี่ยวอะไรแล้วมีภาพด้วยว่ารำสวยขนาดไหนเดี๋ยวดูพร้อมกันได้เลยอ้าวป้ากับแม่เด่นขึ้นมาเลยป้ากับแม่ชุดเต็มฮะแล้วแม่ฟังลำเปล่าแม่พ่อน่าจะเกรงเครื่องหัวอุ้ยแม่สวยเลยดูหน้าเต็มใจมากหน้าเต็มใจโอ้โหดูดูน่ามีความสุขน่ามีความสุขไหมครับพอเถอะพอเต็มที่โอ้ยฟ้าหมาเต็มที่มากเลยก้าตอนก่อนไปลำแม่กระซิบถามงานไม่ใหญ่แน่นะเปิ้ลแต่ก็ได้ทำในสิ่งที่พูดไว้ชื่นใจชื่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญเห็นบอกเคยแอบร้องไห้คนเดียวเหรอออก้าตอนซ้อมเนี่ยใช่มันเหนื่อยเกิดอะไรขึ้น
ก็คือแบบเราไม่ได้เราซ้อมมา6วันเราได้พักแค่วันเดียวมันก็ร่างกายแบบมันพักไม่พออะไรอันนี้คือช่วงแรกๆป่ะก้าไม่ฮะช่วงก่อนไปแข่งเลยเพราะว่าพอยิ่งก่อนไปแข่งปุ๊บเนี่ยมันยิ่งซ้อมหนักไงเพราะว่าแข่งครั้งนึง12นาทีใช่ไหมเราต้องซ้อมให้เกิน12นาทีไว้เพราะฉะนั้นการซ้อมของเขามันเลยซ้อมหนักหนักหนักแล้วก็เอ๊ะทำไมลูกเราขี่ไปหัวสายไปแล้วเริ่มแรงหมดแล้วก็กระเด็นตกน้ำแล้วก็ขับเรือเข้าไปใกล้ๆแล้วเขาก็นอนอย่างเงี้ยไม่ว่ายกับเรือเพราะปกติเราสอนนะตกน้ำเมื่อไหร่ต้องว่ายกับเรือแล้วไปต่อแต่นี่นอนเฉยๆเราก็เข้าไปเป็นอะไรลูกร้องไห้ถอดแว่นออกมาร้องไห้แล้วบอกเป็นอะไรเหนื่อยออกก้านเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้ขึ้นเรือว่ายไปต่อตามป้ามาปึ๊บไปขึ้นไปทีต่อแล้วกลับขึ้นมาถอดหมวกกันน็อกก็มานั่งร้องไห้อีกเราก็บอกออก้าลูกรู้ไหมว่าออก้าเป็นเด็กไทยคนเดียวที่จะต้องไปสู้กับคนทั้งโลกเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยลูกต้องอดทนลูกจะร้องไห้อยากร้องร้องไปเลยแต่ลูกต้องซ้อมต่อซ้อมและซ้อมและซ้อมและซ้อมเขาก็ไม่เคยเกี่ยงนะก็ซ้อมต่อตามนี้เก่งมากพี่ก้าเก่งเก่งเก่งมากแม้ว่าจะแอบร้องไห้บ้างก็เข้าใจอ่ะเราก็เข้าใจและเห็นบอกว่าไอ้นั่นคือน้ำตาและอะไรล่ะคือเลือดวันแรกมาด้วยเลือดเหรอโอ้โหคือกีฬาประเภทนี้นะเขาซ้อมหนักแล้วเขาเป็นคนที่แบบเอาตรงๆเขาเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างจะบ้าพลังเวลาเขาทำอะไรเขาทำเต็มที่จนกระทั่งวันหนึ่งมีการซ้อมกันซ้อมกันแล้วปรากฏว่ากุญแจหลุดเรือหมุนเรือหันหน้าไปหาคนที่ตามหลังคนตามหลังขับเข้ามาเสยเข้าขวางเย็บ30เข็มเจ็ตสกีเข้าหน้าเนี่ยนะใช่ฮะชนเข้าปากเนี่ยเย็บ30เข็มตรงไหนลูกเนี่ยที่เป็นรอยแผลเป็นอยู่เนี่ยฮะพอเขาชนเสร็จใช่ไหมเราก็ดูอุ้ยใจก็ไหลใจเราก็เต้นตึกเหมือนกันออก้าบอกเยอะไหมอ่ะเราบอกอ๋อมันเลือดกำเดาลูกเขาบอกเลือดกำเดาเอามือปิดปากพอเราบอกเลือดกำเดาเขาก็อ๋อเลือดกำเดาสักพักแม่โทรมาพี่เปิ้ลอยู่ไหนออกกำลังจะพาลูกไปโรงพยาบาลเป็นอะไรอ่ะอ๋อปากแตกเรือชนนิดนึงอ้าวแตกเยอะไหมอ๋อไม่เยอะนิดเดียวเลือดออกเบาๆเพราะอ๋อเออเดี๋ยวไปเจอที่โรงพยาบาลก็เข้าไปถึงปุ๊บในห้องผ่าตัดหมอกำลังเย็บหมออะไรรู้ไหมหมออะไรหมอสองเนี่ยแหละอ๋อแม่เดินเข้ามาอ้าไหนลูกขอเข้ามาดูออก้าเสียงลั่นโรงพยาบาลเลยโอ้โหพี่ปั้นทำไมลูกเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยคือหมอเขาก็เย็บศัลยกรรมมานะให้ดีเขาก็เย็บออกมาดีจนออกมาเป็นอย่างนี้ฮะพอเช้ามาถามป้าแล้วเดี๋ยววันไหนจะไปซ้อมอีกอ่ะนี่นี่เห็นไหมเออความเป็นแชมป์เนี่ยมันยังไงมันก็ยังไงมันก็ฉายอ่ะใช่ไหมมันฉายเมื่อ4ปีที่แล้วเคยมาออกรายการตี10เดย์ใช่ใช่ตอนนั้นก็สอนลูกเรื่องน้ำตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมพี่เปิ้ลไปดูวิธีอาร์ดีกว่าไหม4ปีที่แล้วสระว่ายน้ำเนี้ยเวลาลูกไปเล่นเนี่ยชอบเอามือไปเงี้ยไปเล่นกับนักกวักน้ำเราก็บอกลูกอย่าไปใกล้ขนาดนั้นเดี๋ยวมันตกนะตกแล้วจะจมนะยังไม่เชื่อยังเล่นอยู่เราเลยถีบตกจุ่มลงไปเลยในน้ำตกจุ่มในขณะที่ความยาวของมือเราสามารถดึงขึ้นมาได้แล้วเราค่อยบอกแล้วเราก็จะบอกเขาบอกนี่เห็นไหมถ้าไม่เชื่อป้าจะตกลงไปแบบเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดป้าไม่อยู่อะอะไรนะแล้วถ้าเกิดป้าไม่อยู่ตรงนั้นอะถ้าป้าไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครถีบเขาตกบอกทุกวันนี้สอนลูกโหดกว่าเดิมอีกทุกวันนี้ก็จริงๆแล้วมันเป็นการเติมสิ่งที่เราคิดให้กับเขาเติมกฎกติกามารยาทอะไรต่างๆให้กับเขาฮะหลายๆเรื่องเราก็มีวิธีการสอนแบบวิธีของเปิ้ลนาคอนซึ่งไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบางเรื่องก็ได้อย่างเช่นวันนึงออก้าเนี่ยเขาเล่นกับน้องเล่นกับออเกสเนี่ยแล้วเขาก็ไปตีปากน้องออเกสร้องไห้มาถึงพี่ก้าตบปากหนูอย่างงี้อย่างงี้เราก็เรียกออก้ามาเลยตอนนั้นกำลังจะไปก่อนตอนนั้นไปแข่งเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยกันอยู่เราก็เรียกออก้ามาออก้าทำน้องจริงเหรอออก้าบอกจริงป้าเคยสอนว่าเป็นผู้ชายห้ามทำร้ายผู้หญิงเป็นนักกีฬาลูกแข็งแรงกว่าคนอื่นเราห้ามทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าอันนี้คือเรื่องสำคัญมากนะฮะเป็นผู้ชายต้องไม่ทำร้ายทำอย่างนี้ลูกผิดใช่ไหมเขาบอกใช่เราก็บอกว่างั้นป้าขอทำโทษให้เลือกเอา2ข้อ
ข้อที่หนึ่งป้าจะตีปากออก้าจนกว่าเลือดจะออก หรือเลือกเอาระหว่างข้อที่สองกลับบ้านเลยไม่แข่งเจ็ตสกีละออก้าก็กลับไปคิดแล้วก็กลับมาหาเราก้าเลือกอะไรลูกเลือกไอ้ตีปากพี่ปอนทำจริงหรอสุดท้ายก็เลยคือเราชื่นใจอ่ะในสิ่งที่เขาคิดน่ะเราก็เลยอ่ะทำโทษโดยการให้ลูกไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้3ชั่วโมงแทนครับเอ๊บอกว่าแม่จูนนี่เมื่อก่อนนี้เคยห้ามทั้งพ่อทั้งลูกเล่นกีฬารุนแรงแบบนี้ใช่ไหมคือมันมีความอันตรายอยู่ในตัวมันคือกีฬาทุกประเภทนะฮะผมว่ามันอันตรายหมดทุกอย่างมีโอกาสเจ็บหมดนะถ้าเราฝึกซ้อมไม่พอถ้าเราเป็นนักกีฬาระดับอาชีพไม่พอโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็จะสูงเพราะฉะนั้นน่ะแม่ก็เลยเป็นห่วงตั้งแต่วันแรกที่คบกับเราแล้วว่าโหพี่เปิ้ลจะเลิกไหมอะไรเงี้ยเราบอกว่าอย่าให้พี่เลิกเลยถ้าพี่ต้องเลิกเจ็ตสกีพี่เลิกกับจูนดีกว่า อันนั้นที่เราคุยกันเรียบร้อยแล้ว เขาก็เลยอ่ะยอมที่จะให้เราเล่นเจ็ตสกีต่อไปห้ามจนถึงวันที่ไปแข่งชิงแชมป์โลกนะฮะที่สนามที่อเมริกาลูกกำลังลงไปซ้อมกับผู้ใหญ่อยู่ซ้อมๆอยู่ลูกตกน้ำพอแล้วเอาลูกขึ้นมาเอาลูกขึ้นมาไม่ต้องแข่งแล้วเราก็อะไรวะมาถึงนี่จะแข่งพรุ่งนี้แล้วบอกลูกไม่ต้องแข่งอะไรเงี้ยเราบอกจูนอย่าไปใส่ความกลัวไม่มีนักกีฬาคนไหนกลัวการแข่งขันถ้าเขาซ้อมมาแล้วเขาเป็นนักสู้ไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นถ้าซ้อมมาดีเพราะนั้นลูกอย่าผู้ใหญ่อย่าเอาความกลัวไปใส่ในตัวเด็กจงเปลี่ยน mindset ของตัวเองใหม่นะผู้ใหญ่เราเรียกทีมทั้งหมดมาเลยนะทีมช่างทีมเชียร์ทีมอะไรอย่าไปพูดว่าอันนี้มันน่ากลัวสำหรับเด็กเราต้องให้กำลังใจให้ไฟสำหรับนักสู้คนนี้หลังจากนั้นทุกคนโอ้โหแม่ลูกกินเข้าไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกจะได้สู้อย่างเงี้ยเขาก็จะฮึกเหิมโอ้โหเมื่อไหร่จะถึงวันแข่งนักแข่งทุกคนนะฮะนักสู้ทุกคนน่ะพอถึงสนามแข่งปุ๊บเนี่ยทุกคนจะมีหัวใจในการสู้สูงมากถึงได้บอกว่าอย่าเอาความกลัวของคนที่กลัวไปใส่นักสู้โอ้ใช่แล้วในที่สุดเขาก็ได้เป็นแชมป์โลกนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยอีกหนึ่งคนนะฮะขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งปรบมือให้กับแชมป์โลกออก้านัทราศิราชัยครับเก่งมากและคุณประดับครับขอบคุณครับฝากไว้หน่อยได้ไหมฮะครับสำหรับใครที่ติดตามออก้ามาเนี่ยอยากเห็นการแข่งขันแบบที่เขาแข่งที่เวิลด์ไฟนอลจริงๆกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะในอีกอาทิตย์หน้าคือวันที่12 13งานนมัสการหลวงพ่อโสธรงานนี้จะเป็น1ปีมีครั้งเดียวที่จะได้เห็นการแข่งขันแบบชิงแชมป์โลกแล้วออก้าจะลงสนามนี้เป็นครั้งแรกด้วยฝากไปเชียร์กันด้วยฮะโอเคเราจะได้ดูนะฮะในเมืองไทยเลยเก่งมากครับเราไปพบกับล้วงเรื่องราวครับเชิญครับแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ